มาร์คทาวินนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เมซองมาร์คทาวินซึ่งวันนี้ต้องต้อนรับเซฟออนไลน์นะฮะที่มาเยี่ยมและมักจะพาชมในทุกๆมุมของเมซองมาร์คทาวินบอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆตามมาเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นมุมที่ลูกค้าทุกคนเนี่ยต้องมานั่งตรงนี้ก่อนว่าเมซองมาร์คทาวินคอนเซ็ปต์ก็คือบ้านก่อนจะเข้าบ้านเราต้องมีการทำความสะอาดเท้าหรือดูแลปรนิบัติให้มีความสะอาดก่อนเพื่อจะได้ใส่สลิปเปอร์เดินเข้ามาในนี้แล้วก็ใช้เวลาอย่างมีความสุขเพราะที่นี่การบริการทุกอย่างเราตอบโจทย์ทุกเซนส์ทุกความสัมผัสทั้งหมดนะครับในส่วนของที่เราเดินเข้ามาในส่วนกลางโถงของร้านเนี่ยสังเกตว่าการตกแต่งของเรานี่ครับตกแต่งเหมือนบ้านเหมือนบ้านแต่แรงบันดาลใจทั้งหมดนะครับมันเกิดจากตัวมักเองที่มักสะสมประสบการณ์ในการเดินทางและมักชื่นชอบประเทศอยู่2ประเทศซึ่งประเทศแห่งแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับซึ่งปัจจัยหลักเนี่ยมักคุยกับทางอินทีเรียบอกว่ามักอยากจะใส่ชุดแบรนด์เนมที่มักชอบยืนถ่ายรูปทุกมุมและสวยซึ่งในส่วนของร่างการตกแต่งนี่แรงบันดาลใจจากอิตาลีนะครับสไตล์พวกบาร็อกนะครับข้างบนนี้เป็นสไตล์วิกตอเรียนนะครับซึ่งเป็นออกเป็นกึ่งๆแบบวิกตอเรียนแล้วมีความเป็นฝรั่งเศสนิดนึงนะฮะทำไมถึงต้องทำผมเพราะการทำผมทำให้มากรู้จักคนทำให้คนมากหน้าหลายตาเดินมาหามากนะครับแล้วทุกวันนี้การทำผมให้อะไรกับมากเยอะแยะมากแล้ววันนี้วิธีการทำผมของมาก็เป็นค่อนข้างจะเป็นประสบการณ์ที่อยากจะให้ทุกคนสัมผัสในสิ่งที่ดีๆในพาร์ทดีๆของชีวิตมากนะครับการตกแต่งทั้งหมดก็จะเป็นแอนทีกนะครับเป็นแอนทีกและโดยเฉพาะตัวกระเบื้องนี้สั่งทำพิเศษเป็นลายมาจอริก้าของ Dolce & Gabbana นะครับก็การตกแต่งทั้งหมดนะสไตล์เนี่ยมักบอกเลยว่าเข้ามาแล้วต้องรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ทุกๆเดือนนะครับเราก็จะมีการตกแต่งหมุนเวียนเปลี่ยนเดคอเรทนะครับและขึ้นอยู่กับว่าในซีซั่นนั้นจะเป็นงานอะไรอย่างเช่นงานฮาโลวีนหรืองานวาเลนไทน์หรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีการจัดงานแล้วก็เปลี่ยนการเดคอเรชันนะครับไปเรื่อยๆเพราะว่าที่นี่สถานที่แห่งนี้ตอบโจทย์กับคนที่มาใช้เวลานะครับนอกจากการทำผมของเราเนี่ยไม่ใช่เดินเข้ามาแล้วก็สามารถทำนะเราต้องจองก่อนและมักก็นั่งอยู่อีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมต้อนรับนะครับซึ่งแขกเข้ามาเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะมารับเวลคัมดริงก์อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นการบางครั้งถ้าเผื่อคนอยากเปลี่ยนอิริยาบถจากการทำสีจากสเตชันการทำผมแล้วเสร็จแล้วก็นั่งตรงนี้นะครับมาถึงในส่วนของนั่งทานหรือนั่งดื่มชากาแฟนะคะตรงมุมนี้นะครับซึ่งการตกแต่งตรงนี้มักก็จะใช้ในรายละเอียดของการที่เราเป็นลูกค้าของซูเปอร์แบรนด์เนาะเขาจะมีอย่างบูการีเนี่ยเขาให้เป็นชุดพิเศษนะครับซึ่งในเมืองไทยได้อยู่ไม่กี่คนนะครับเพราะความที่เป็นลูกค้าพิเศษเราจะเห็นรายละเอียดในการตกแต่งจะมีพวกกิฟต์เซตหรือพวกของขวัญไม่ว่าจากแซงรอรองชาแนลคริสเตียนดีออร์เพราะว่าตัวมักเองเป็นคนชอบชื่นชอบของซูเปอร์แบรนด์พวกนี้การที่เราเป็น VIP เนี่ยแล้วหลายๆคนลูกค้าของเราก็เป็น VIP เราก็มาคุยอัปเดตเรื่องแฟชั่นแล้วก็เทรนด์แล้วเรื่องของสิ่งการที่เราได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษในแต่ละช่วงชีวิตนะฮะเราก็คุยกันในทุกๆครั้งวันนี้บอกเลยนะลูกค้าที่มาที่นี่เขาไม่ได้คุยเรื่องทุกข์นะคุยแต่เรื่องสุขนะฮะบอกเลยว่าคอนเซ็ปต์ของมาร์คใช้ความสุขนำความสุขของการใช้ชีวิตความสุขของการที่เรามีความสำเร็จยังไงแล้วการที่เราได้เดินทางหาประสบการณ์นะครับแต่งตัวดูแลตัวเองนะครับวันนี้บอกเลยว่าการตัดผมนะเป็นการที่เชื่อมต่อสำหรับมาร์คกับคนที่เดินมาหามาร์คจริงๆทำกับผมกับมาร์คเนี่ยมันต้องมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องยอมรับในตัวมาร์ค
สิ่งสำคัญอ่ะมันไม่ได้ว่ามักจะมาตัดผมเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่ามักใช้อะไรบ้างกันในชีวิตจริงๆมันก็ต้องก็หกหลักอะครับตัดผมครั้งหนึ่งแต่ถ้าที่แบบว่าการตัดผมของมักอ่ะมันต้องได้อะไรที่พิเศษเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องได้พิเศษคือคุณต้องเห็นคุณค่ามาก่อนว่าวันนี้ที่มักจะมานั่งจอดคุณเนี่ยวันนี้มันคือเผลอเป็นภาพที่มันไม่ได้สวยเหมือนจริงก็ได้แต่มันต้องใส่ high jewelry มาตัดผมให้คุณแต่ต้องใส่เสื้อซูเปอร์แบรนด์ทุกชิ้นและต้องแต่งหน้าเองแล้วมีทุกอย่างที่รายละเอียดที่บอกว่าเพราะคุณอยากจะมาหามาร์คทาวินในภาพนี้ไม่ใช่หรอถูกไหมครับเพราะนั้นแน่นอนอ่ะผมมักตัดราคาเป็นแสนตัดผมครั้งเดียวแต่สิ่งที่คุยอ่ะสิ่งที่มักคุยอ่ะคนที่ต้องให้คุณค่ามาร์คมักถึงเลือกจะทำให้เขาบางคนอาจจะหัวเราะแต่สิ่งที่มักเป็นจริงมักไม่ใช่ตลกนะมักทำงานในสิ่งที่ถ้ามักทำงานแล้วมักขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนอ่ะมันเหมือนไปต่อไม่ได้อ่ะแต่คุณอยากต้องการความที่จะมาสัมผัสมาร์คทาวินอ่ะมันแค่รู้สึกว่ามันมากกว่าการตัดผมถ้าคุณจะตัดผมราคาถูกตัดที่ไหนก็ได้พอทั้งดีๆเยอะแยะแต่หลายๆคนก็เลือกจะมาหามาร์คทาวินก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ไม่ได้มีเยอะแต่สิ่งที่สำคัญอ่ะมันต้องผ่านการคัดกรองก่อนว่าคุณให้คุณค่ามาร์คหรือเปล่าไม่ใช่คุณมีเงินแสนแต่คุณมาฟาดแล้วคุณไม่น่ารักกับมาร์คเพราะจริงๆมาร์คก็ไม่ใช่คนที่จะตัดผมเก่งที่สุดในโลกหรือเก่งที่สุดในเมืองไทยตัดผมที่นี่เป็นระดับคลาสไม่ใช่ระดับกับคนนะครับเป็นคลาสที่มีความเป็น VIP พรีเมียมแล้วก็เป็นรอยัลคือต้องมาร์ครอยัลนะครับคือรอยัลจะต้องการดูแลทุกอย่างจะต้องครบครันมันไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าคุณจะดื่มแชมเปญแล้วคุณมาบอกคิดคุณ 6,000 นะจะดื่มอันนี้จะต้องทำอย่างนั้นจะอย่างนี้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่เตรียมให้คุณเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องรู้ว่าตอบโจทย์ในด้านของอิโมชันอลทุกอย่างมาคิดว่าคนที่เดินมาหามังคือคนที่รู้สึกว่าเงินแสนไม่มีปัญหาสำหรับเขาจริงๆอย่างที่บอกอ่ะเรารักที่จะหาเราก็ค่อยๆสรรหาจริงๆถามว่าของพวกนี้เราเป็นคนชอบมีเพื่อนมีฝูงหรือว่ามันมีร้านที่เราหามาเนี่ยแต่สำคัญอ่ะเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปวันนี้เราแค่รู้สึกลงทุนเริ่มต้นเนี่ยก็หลายสิบล้านละแต่ต่อไปมักบอกเลยนะมักจะพรมิสว่าต้องมีโดเชนกับบาร์นาเซตคาซาฟิวเจอร์ทั้งชุดหรือมีตู้เย็นโดยเช่นกับบาน่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบรนด์เขามักชอบแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าเพื่อนมักให้ความสำคัญมักขนาดไหนวันนี้บอกเลยที่เห็นอลังการยังไม่ได้เข้าในสิ่งที่จุดหมายของมักเพราะว่าถ้าเราจะลงทุนขนาดนั้นลงทุน 6-70 ล้านเนี่ยมันอาจจะเหมือนมันต้องดูว่าหนทางที่คนจะตอบโจทย์แต่วันนี้มักเห็นความชัดเจนแล้วก็รอโควิดไปครับรอโควิดไปเพราะว่ามักบอกเลยแม้กระทั่งต่างชาติก็อยากมานะต่างชาติอยากมาเช็คอินที่นี่หลายๆคนมีอินบ็อกซ์มานู่นนี่นั่นคือตอนนี้มักกำลังทำให้ภาพลักษณ์มันเป็นภาพการรับรู้ในภาพพื้นเอเชียอยากให้เพื่อนมักในเอจีได้เข้ามาเพราะหลายๆคนอินบ็อกซ์มานะครับซึ่งเขาไม่ได้อยากมาตัดผมหรอกเขาอยากว่ามาเมืองไทยเขาอยากรู้จักใครอยากมาเมืองไทยเขาอยากเจอใครหรือแม้กระทั่งคนที่มาอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกเมนนิ่งนะทุกคนมีช่างตัดผมอยู่แล้วมีช่างเซตผมอยู่แล้วแต่ทำไมเขาต้องมาหามาร์คทาวินมักบอกว่าที่นี่คนที่มาต้องทำคอนเทนต์เพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ให้ใครเดินเข้ามาก็ได้เพราะคนเข้ามาคือคนที่ให้ค่าคุณค่ากับมาร์คมักบอกเลยว่าวันนี้การรับรู้ทุกคนจะต้องรู้ว่าที่นี่มามีคุณค่าในทุกๆนาทีที่คุณเข้ามา